สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะหมอทีเผยความยากโควิดดูยังไงใครติดเดินปกติก็แพร่เชื้อได้กักตัว14วันต้อง PCR ยันอีกครั้งไม่เคยออกจากบ้านใครจะไปคิดว่าจะติดเชื้อโควิดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมาะจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่าความยากของโรคนี้ก็คือไม่รู้ว่าใครติดเชื้อทั้งที่เดินไปมาดูปกติก็แพร่เชื้อได้และแม้คนป่วยสูงอายุไม่เคยออกไปไหนมีไข้เข้าโรงพยาบาลใครจะไปคิดว่าที่ไหนได้ติดเชื้อมาจากลูกหลานเอาเชื้อมาจากนอกบ้านนี่คือความแตกต่างของไวรัสตัวนี้จากอื่นๆที่ผ่านมาก่อนที่คุณหมอจะโพสต์ถึงการทำ CPR ว่าคนที่ทำเท่านั้นที่จะรู้ทุกคนรู้ว่า CPR เป็นการตรวจยืนยันที่ใช่แต่ทุกคนรู้หรือไม่การคัดกรองต้องนั่งอยู่ในพื้นที่เฉพาะและต้องถูกแยงไม้เข้าไปเก็บน้ำจมูกและคอรู้หรือไม่การตรวจ CPR ต้องมีการทำลายเชื้อก่อนจากนั้นสกัด RNA จากนั้นเข้าเครื่องและวิเคราะห์ผลรู้หรือไม่ถึงแม้จะมีเครื่องตรวจรวดเร็วแล้วเรามีกี่เครื่องวัสดุน้ำยาส่งพอหรือไม่พูดกันว่าพอตรวจได้หามาให้หน่อยได้ไหมรู้หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวว่าจะทราบผลในบางครั้งเป็นเวลามากกว่า1วันจนถึง3วันก็มีห้องปฏิบัติการบางแห่งตรวจ500ถึง700รายต่อวันรู้หรือไม่ว่าถ้าตัวอย่างส่งตรวจไม่ดีและกระบวนการตรวจยังมีความหลากหลายและความแม่นยำแตกต่างกันทำให้ผลที่ออกมาอาจไม่ตรงข้อสำคัญการตรวจแอนติบอดีจากการเจาะปลายนิ้ว IgM จะปรากฏให้เห็นภายใน 4-6 วันหลังจากติดเชื้อและ IgG ประมาณ14วันข้อสำคัญเรารู้ว่าถ้าติดเชื้อภายใน4วันแรกอาจตรวจไม่เจอเหมือนกับตรวจว่าท้องหรือไม่ถ้ายังอยู่ในข่ายต้องสงสัยก็ต้องตรวจต่อในอีก3วันต่อมาข้อสำคัญเรารู้ว่าได้ผลบวกแต่เกิดเป็นผลบวกที่ไม่จริงซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากก็ทำการตรวจพิสูจน์อย่างอื่นต่อด้วยวิธี CPR เราต้องกักตัวแยกตัวก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ข้อสำคัญเรารู้ว่าการคัดกรองขณะนี้เด็กๆหน้างานทำงานกันหนักมากด้วยวิธี CPR แถมยังตรวจไม่พอข้อสำคัญเรารู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่ตอบโจทย์ต้องการกระบวนการอุปกรณ์วิธีอื่นเพื่อให้ทำงานด้วยความสะดวกและสู้กับการแพร่เชื้อคนที่พูดรบกวนลงมาทำซักประวัติแยงจมูกคนไข้อธิบายทำไมต้องรอนานขนาดนี้และถ้า PCR ผลกำกวมก็ต้องทำใหม่มิอาจเผลอหลุดคำพูดที่ไม่สมควรส่งตรวจ PCR วันศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เปิดเผยด้วยว่าสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อเมื่อกักตัวเองครบ14วันแล้วแต่ไม่แสดงอาการไม่ได้แปลว่าจะไม่แพร่เชื้อจึงต้องมีการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกด้วยวิธีการตรวจ PCR หรือปฏิกิริยาที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณของ DNA ชนิดใดชนิดหนึ่งในหลอดทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อในร่างกายแล้วและไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้และถ้ายังมีเชื้อไวรัสอยู่ก็ต้องกักตัวเองต่ออีก14วันและทำการตรวจเชื้อซ้ำอีกว่าเชื้อหายไปแล้วหรือยังผู้ที่ติดเชื้อได้รับเชื้อมาโดยปกติแล้วจะแสดงอาการภายใน14วันและจะมีปริมาณ 12.6% ที่แพร่เชื้อได้ก่อนที่จะมีอาการแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการแสดงอาการแต่กลับไม่มีอาการป่วยเลยด้วยข้อมูลจากประเทศจีนและเกาหลีใต้พบว่าเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแต่แพร่เชื้อได้อาจจะมีจำนวนสูงถึง 30% ดังนั้นการกักกันตัวไว้14วันแล้วก็จะต้องมีการตรวจซ้ำอีกจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีเชื้ออีกศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวด้วยว่าสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยการตรวจแอนติบอดีจะไม่สามารถระบุได้ว่าผ
ผู้นั้นมีเชื้อแล้วแพร่ได้หรือไม่ซึ่งการตรวจหลักๆจะใช้การตรวจ PCR เพื่อตรวจว่าในร่างกายของผู้ป่วยนั้นมีเชื้อที่จะสามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้หรือไม่การตรวจทั้ง2อย่างจึงมีข้อแตกต่างกันหากตรวจหา IgM จะพบว่ามีการตรวจเชื้อในระยะ5วันที่ผ่านมาส่วน IgG จะพบว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อในระยะ12ถึง14วันที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าขณะนั้นปล่อยเชื้อได้หรือไม่แต่การตรวจลักษณะนี้จะทำให้พอทราบว่าอยู่ในระยะไหนเช่นการตรวจ IgM แล้วพบการติดเชื้อแสดงว่าเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆประมาณ5วันซึ่งหลังจากติดเชื้อโดยทั่วไปคนไข้จะแสดงอาการประมาณวันที่5ถึงวันที่14ดังนั้นเมื่อการตรวจพบ IgM ทำให้หมายความได้ว่าอยู่ในระหว่างของการแพร่เชื้อได้แต่เมื่อตรวจพบ IgG จะสามารถตรวจได้หลังจาก14วันเมื่อได้รับการติดเชื้อไปแล้วซึ่งถ้าพบในผู้ที่มีอาการไม่หนักก็อาจจะมีอาการรุนแรงในระยะต่อไปแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะแพร่เชื้อต่อได้หรือไม่ศาสตราจารย์นายแพทย์เทรวัตกล่าวนอกจากนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เทรวัตกล่าวด้วยว่าหลังตรวจทั้ง2วิธีจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเนื่องจากการตรวจหาแอนติบอดีเพื่อหา IgM เบื้องต้นในผู้ป่วยรายนั้นว่ามีอาการติดเชื้อหรือไม่จะเป็นการป้องกันแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในระดับเบื้องต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อถือได้ 100% แต่หากตรวจไม่พบIgM ก็จะต้องนำมาเทียบเคียงกับประวัติความเสี่ยงของผู้ป่วยว่ามีความเสี่ยงรับเชื้อมากน้อยแค่ไหน